สถานีกลางบางซื่อขึ้นแท่นศูนย์กลางระบบรางที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนล้ม KL Central ของมาเลเซียสถานีกลางบางซื่อก่อสร้างเกือบแล้วเสร็จ 100% พร้อมที่จะเปิดใช้งานจริงในปี 2564 โดยสถานีแห่งนี้จะเป็นสถานีรถไฟหลักแห่งใหม่ของไทยที่จะรวมรถไฟในทุกๆระบบทั้งรถไฟความเร็วสูงรถไฟทางไกลสายเหนืออีสานใต้ตะวันออกตะวันตกรถไฟสายสีแดงแอร์พอร์ตเรลลิงและยังเชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้ามหานครสถานีกลางบางซื่อแห่งนี้เป็นอาคารสูงใหญ่เด่นตระหง่าน4ชั้นมีพื้นที่ใช้สอย 274,192 ตารางเมตรชั้นใต้ดินเป็นลานจอดรถที่สามารถรองรับได้กว่า 1,700 คันชั้น1เป็นพื้นที่จำหน่ายตั๋วพื้นที่พักคอยผู้โดยสารเขตร้านค้าพื้นที่เชื่อมต่อรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและจุดเชื่อมต่อรถโดยสารขสมกและบขสชั้นที่2เป็นชานชาลาสำหรับรองรับรถไฟชานเมืองสายสีแดงมี4ชานชาลาและรถไฟทางไกลมี8ชานชาลาชั้นที่3เป็นชานชาลาสำหรับรองรับรถไฟขนาดรางมาตรฐาน 1.435 เมตรเชื่อมภูมิภาคมีทั้งหมด10ชานชาลาแบ่งเป็นรถไฟสายใต้4ชานชาลารถไฟสายเหนือและสายอีสานรวม6ชานชาลารวมทั้งสิ้น24ชานชาลาใช้งบประมาณก่อสร้างมากถึง 34,142 ล้านบาทด้วยความยิ่งใหญ่ของสถานีกลางบางซื่อทำให้ขึ้นแท่นเป็นสถานีศูนย์กลางระบบรางที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและใหญ่ที่สุดในอาเซียนและยังล้มแชมป์สถานี KL Central ของประเทศมาเลเซียสถานีกลางบางซื่อของไทยถือว่าเป็นแกรนด์สเตชันแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยณขณะนี้และยังเป็นชุมทางรถไฟที่มีขนาดใหญ่สุดในอาเซียนไม่ต่างจากสถานีกลางรถไฟในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีอเมริกาหรือประเทศในแถบยุโรปที่มีสถานีรถไฟครบทุกระบบแบบนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องปัญหาห้องน้ำรฟท.ได้สร้างห้องน้ำเพิ่มขึ้นไม่ให้เกิดปัญหาเหมือนสนามบินสุวรรณภูมิที่เปิดบริการช่วงแรกไม่เพียงพอต่อผู้มาใช้บริการโดยทั้งสถานีจะมี713ห้องกระจายไปตามชั้นต่างๆยกเว้นชั้นชานชาลาที่มาเพจ Thailand Future